Smart Recommend สวัสดีครับพวกเราวงแคทรีนครับผมไตเติ้ลร้องนำครับครับผมเป้นะครับมือเบสครับผมก๊อตมือกีตาร์นะครับค่ะอยากให้เล่าถึงที่ไปที่มาของวงแคทรีนที่ไปที่มาของวงเรานะครับแน่นอนเลยฮะเริ่มต้นด้วยไม่ถามก๊อตเหรอ โอ้โหถามซะหน่อยจริงๆเราเคยเล่นดนตรีด้วยกันตั้งแต่สมัยม.ปลายนะครับแล้วก็เป็นวงเดียวกันมาช่วงหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปใช่ครับครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงในการเป็นแคทรีนนี่แหละครับผมใช่ครับสรุปอีกทีไหม สรุปอีกทีก็คือเราเคยเล่นดนตรีด้วยกันตอนม.ปลายครับแล้วก็พอขึ้นมหาลัยก็แยกย้ายแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปทำอะไรของตัวเองแต่ว่าพอช่วงเวลาหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงกันอ่ะก็เลยลองชวนมาทำซิงเกิลแรกครับเพลงต่างครับก็เลยถึงต้องมาเป็นแคทเธอรีนครับอยากให้พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเพลงต่างนะคะว่าตอนนี้เห็นแบบโอ้โหเป็นร้อยล้านวิวแล้วแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างความรู้สึกของเพลงต่างตอนนี้ที่ร้อยล้านวิวแล้วแต่ละคนเป็นไงบ้างคนแรกเลยก๊อตก็รู้สึกเกินความคาดหมายครับเพราะตอนแรกว่าทำไว้กะแบบว่าปล่อยตามแบบเพื่อแบบสนองนิดตัวเองเฉยๆอะไรครับมันเสื้อมันก็ดังแล้วก็เกินความคาดหมายก็กำไรชีวิตครับเฮ้ยโหคือคำตอบของพวกเราสองคนเนี้ยมันไปอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับ จริงๆก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าที่ทำตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาขนาดนี้ก็เหมือนผมเองละก็ต้องมันก็คล้ายๆกันเพราะว่าตอนแรกเราคุยกันว่าเอ้ยเราทำเอาเรียกว่าอะไรสนองนิดตัวเองมากกว่าที่จะแบบว่าตั้งความหวังไว้สูงอะไรเงี้ยครับมันเกินความคาดหมายแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันฟังนะครับทำให้มันมาไกลถึง100ล้านวิวขนาดนี้นะครับผมด้วยไหมด้วยก็คือตอนแรกที่ทำเพลงต่างครับก็คือเราไม่เคยรู้หรอกว่ามันจะมาได้ขนาดนี้ครับแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบรักอะอยากทำก็เลยพยายามทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าวันนี้มันมาถึงตรงนี้ได้มันก็มันเยี่ยมมากเยี่ยมครับโอเคประมาณนี้ครับต่อไปให้พูดถึงซิงเกิลที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะว่ามีเนื้อหายังไงแล้วก็แนวเพลงเป็นแบบไหนซิงเกิลที่นำมาฝากในวันนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่าปรากฏตัวนะครับผมเป็นยังไงนั้นเป้ครับคือซิงเกิลนี้ครับเป็นเพลงป๊อปร็อกเนาะใช่ครับซึ่งจะมีจังหวะขึ้นมานิดนึงจากเพลงต่างครับซึ่งเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนเหงาคนหนึ่งที่แบบว่าต้องการหาขวนขวายหาความรักรักแท้อะไรเงี้ยครับซึ่งมีคนรายล้อมรอบตัวอยู่มากมายแต่ก็ยังหาไม่เจอสักคนเดียวที่จริงใจเลยครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันคล้ายๆกับผีครับผีเขาบอกว่ามีอยู่จริงครับแต่ก็ยังไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็เลยมาเปรียบเทียบกับเรื่องความรักว่ารักแท้นะมันก็เปรียบเสมือนกับผีเขาบอกว่ามีอยู่จริงแต่ไม่เคยเจอแบบนี้ครับบราโวค่ะถ้างั้นอยากให้พูดถึงนิยามคำว่ารักแท้ของแต่ละคนหน่อยอ่ะเริ่มต้นกับก๊อตเลยครับตอนนี้เขาเจอรักแท้แล้วเรียบร้อยใช่ใช่หลายคนด้วยไม่ใช่ไม่ถึงวันลูกหลานลูกหลานคนแล้วตอนนี้กลับไปแล้วบ้านพังปล่อยแม่งนิยามความรักครับนิยามความรักก็คือหลายอย่างครับเปรียบเสมือนแบบการให้แล้วก็ความจริงใจอะไรครับบางทีก็ไม่ต้องสวยงามอะไรมากมายแต่แค่จริงใจก็โอเคครับนี่น่าล่ะจบเลยนี่น่าล่ะลูกสองเลยส่วนของผมก็นิยามความรักเลยครับมันเป็นเหมือนกับความเข้าใจครับความเข้าใจที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็จริงๆรักแท้มันอาจจะหายากสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าถ้าเจอแล้วก็เก็บไว้อย่างดีครับอันนี้นิยามของผมนะแอดมินน้ำตาไหลแล้วโอ้ยน้ำตาไหลแอดมินน้ำตาไหลแล้วสำหรับผมนะความรักซึ่งพูดไปหมดแล้วแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันผมว่าความรักแท้ใช่มั้ยครับนิยามผมว่าความเข้าใจนะต่อแบบผมว่าถ้าจะรักต่อให้รักกันมากแค่ไหนแต่ไม่มีความเข้าใจมันก็ไม่ได้ครับนิยามความรักความเข้าใจมันมาต่างใช่คนกับมาต่างค่ะต่อไปเป็นความพิเศษในเพลงนี้หรือว่าใน MV ของเพลงปรากฏตัวใช่ไหมครับความพิเศษของMV นี้นะครับเราได้มีโอกาสถ่ายทำในขณะที่เครื่องบินกำลังล่อนอยู่เลยนะฮะถ่ายทำบนเครื่องบินกับมันไทย
ไม่ใช่ครับมันเป็นความพิเศษที่เรารู้สึกว่าการได้ถ่ายทำในเครื่องบินล้างนี่มันเป็น amazing อย่างหนึ่งครับทั้งมีเวลากำหนดแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันก็เยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความพิเศษก็คือนางเอกนี่สวยมากครับผมแจ่มเลยแจ่มเลยชอบไหมครับเยี่ยมชอบนางเอกเหรอชอบเอ็มวีมีนอกอย่างอื่นนอกจากนี้ไหมครับเช่นอย่างอื่นความพิเศษใช่ไหมผมให้เป็นพระเอก MV แล้วกันครับเฮ้ยเขามาน้อยแต่เขามาหนักมากนะไม่ใช่ใครนะครับนักร้องนำขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะต่อไปให้ฝากช่องทางการติดตามครับผมฝากช่องทางการติดตามของวงพวกเราแคทเธอรีนนะครับอันดับแรกเลยก็คือช่อง YouTube นะครับผมพิมพ์ CATHERINE นี่คือแคทเธอรีนนะครับเต็มๆนี้สามารถฟังเพลงได้ทุกเพลงติดตามคลิปได้ทุกคลิปทางช่องนี้เท่านั้นแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ก็แคทเธอรีนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีทาง Instagram ครับ CatherineBand_official นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงของพวกเราได้ทุกๆช่องทางว่าจะเป็น Spotify Joox แล้วก็ Apple Music นะครับผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าใครที่กำลังมองหารักแท้นะครับปิดตาครับแล้วก็เปิดที่คลื่นสมาร์ทเรดิโอขอเพลงปรากฏตัวแล้วคุณจะเจอคนที่กำลังมองหาอยู่ครับผมดำลงไปในจิตใจเป็นสิ่งที่ฉันยังต้องทนทรมานมันปวดร้าวเกินจะทานมันไม่ไหวต้องทำไงเดินต่อไปคงไม่ดีเท่าไรมันจำเป็นที่ต้องไปจบตรงนี้ใครก็ต้องจากกันเมื่อทางเดินเรานั้นมันต่างกันเหมือนเส้นขนานเธอคงเข้าใจกันสักวันอย่างที่แล้วมาให้มันแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องแคร์เรื่องใดไม่อยากให้ต้องจำให้ปล่อยมันทิ้งไปและชีวิตของเราจากนี้คงเป็นเพียงเพื่อนกันต่างกันยังมีแต่ความโน้ตใจไม่อภัยแล้วจะอยู่ให้ทดลองคิดอยู่กั
กันไปคงไม่ดีมีแต่เสียมีแต่ช้ำแล้วก็เจ็บย้ำลงไปในจิตใจเป็นสิ่งที่ฉันยังต้องทนทรมานมันพูดราเกินจะทานมันไม่ไหวต้องทำไงเดินต่อไปก็คงไม่ดีเท่าไรพอถึงทีฉันขอลาจบตรงนี้ก็คงจะดีกว่ายื้อไว้ให้หนึ่งหัวใจสุดท้ายก็ต้องจากกันเมื่อทางเดินเรานั้นมันต่างกันเหมือนเส้นขนานเธอคงเข้าใจฉันขอนะให้
่ฉันนะกับรักที่เขามีทิ้งจะดูแลจะรักษาจะทิ้งให้ฉันต้องเดียวดายยังลำพังกับความเหงาให้ฉันได้เจอกับใครสักคนก็เธอคนนั้นช่วยเดินออกมาเถอะมาเถอะออกมาเถอะคนนี้ยังตั้งแต่รอคอยเจอเธอตั้งนานมาเพราะทำให้ความหวังที่มีสำเร็จฉันนั้นต้องการช่วยมาปรากฏตัว